แฟลกชิพสโตร์นะคะที่โตเกียวที่เขาบอกว่ามันใหญ่มากเขาแอบจอดนะคะแล้วเขาก็โดนใบเตือนแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นใบเตือนลดราคาแรงด้วยอ่ะทุกคนอย่างใบเป้ใบเนี้ยก็2โอ้ล้าน2อ่ะอันนี้เขาลดราคานะคะเหลือ1ล้านเนี้ยสวยเห็นแบบพวกต่อแถวเพื่อซื้อลอตเตอรี่ค่ะแล้วก็สวยจริงๆน่ารักไหมทุกคนสวัสดีค่ะคบเครื่องเล่นญี่ปุ่นโดยสาวแซบสตามาแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้ก็สาวแซบจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะที่ชินจูกุมาดูว่าสีสันก่อนคริสต์มาสนะคะเป็นยังไงเห็นเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าอยากให้พามาดูสีสันของชินจูกุบ้างนะคะเดี๋ยวตามสาวแซบไปชมเลยนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือกักแค่ไหนไปชมกันเลยไปกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้สาวแซบก็มาถึงสถานีชินจูกุแล้วนะซึ่งออกทางออกเวสต์นะคะก็ทางออกทิศตะวันตกเรียบร้อยแตะบัตรนะคะตรงนี้นะคะก็คึกคักมากนะคะเป็นช่วงเวลาเย็นเนาะเพราะสาวแซบก็เลิกงานนะแล้วผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะมาถ่ายให้ดูตรงนี้เป็นหน้าจอนะคะที่ LCD เขาทำใหม่จริงๆก็ในหลายๆคลิปเราก็ถ่ายให้ดูแล้วอันนี้เราก็จะเห็นวัยรุ่นนะคะเขามายืนถ่ายกัน King GNU นะคะน่าจะเป็นวงดนตรีน่าจะเริ่มเดบิวต์วันที่29ธันวาคมนะคะแฟนคลับเขาก็มายืนชมกันเนาะโอ้จอยาวเลยนะคะดูกันเพลินๆแต่เดี๋ยวก่อนจะออกไปข้างนอกนะคะเรามาเช็คอุณหภูมิกันนิดนึงนะตอนนี้นะคะอุณหภูมิ12องศานะคะที่โตเกียวแล้วก็เป็นเวลา16นาฬิกา30นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างบนเนาะข้างบนของสถานีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้อย่างที่บอกว่าเขาทำทางเชื่อมนะคะระหว่างทางออกทิศตะวันตกเนี่ยที่สาวแซ่บกำลังเดินนะกับทางออกทิศตะวันออกนะร่วมเป็นทางเดียวกันเราสามารถเดินถึงกันได้ไม่ต้องเดินอ้อมแล้วพอออกมาเราก็จะเจอกับตรงนี้นะคะเป็น News Day แล้วก็เป็นทางเชื่อมเข้าห้างลูมิเน่ EST นะบรรยากาศมันก็มีความคึกคักอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะนี่ก็เป็นช่วงวันธรรมดานะไม่ใช่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนาะเราจะเห็นคนเยอะมากเลยค่ะโอเคไปกันระหว่างที่เราเดินขึ้นบันไดเนี่ยเราก็จะเห็นเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะมาทำความสะอาดเนาะดูดฝุ่นเก็บขยะนะคะเราถึงว่าทำไมสะอาดจังโอเคขึ้นมาถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นประตูทางออกนะคะทิศตะวันออกของสถานีชินจูกุนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูจอ LCD กันเขาบอกว่ามีน้องแมวมาใหม่โอ้น้องแมวข้ามจอด้วยตั้งแต่มีจอ CD ตรงนี้มานี่ทำให้แบบว่าคึกคักมากๆเลยนะเนี่ยค่ะน้องแมวโยนปลาด้วยนะเป็นจอ LCD ที่เป็นแบบ 3D อ่ะมันก็ดูน่าสนใจดีนะเดี๋ยวเราไปยืนปักหลักถ่ายให้ดูนะคะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดนัดพบนะคะตรงนี้แหละนะอันนี้มีน้องแมวอีกตัวหนึ่งตอนนี้แบบพวกโฆษณาต่างๆเขาก็จะมาในธีมแบบว่า Merry Christmas นะคะนี่จอ LCD นะคะน้องแมวมาแล้วอันนี้เขาเปลี่ยนกราฟิกใหม่นะแต่เป็นน้องแมวตัวเดิมจริงๆก็มีแมวหลายตัวนะเหมือนแมวแบบว่าลอย
แมวโดนดูดกลับไปแล้วตรงตึกนี้เขาชื่อว่าคลอสชินจูกุนะคะน่ารักอ่ะนี่ขนาดไม่ใช่ทาสแมวแล้วยืนดูยังบอกว่าเพลินๆนะหาวแล้วหาวอีกแมวเอ๋ยน้องแมวลายใหม่อะค่ะตรงนี้ก็มีแมวนะคะเป็นแมวกวักเนาะที่อยู่หน้าสถานีชินจูกุนะคะอุ๊ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้ลายใหม่นะคะมาแว๊บๆนะจะบอกว่าไอ้เจ้าจอดิสเพย์เนี้ยมันมีเสน่ห์มากเลยนะโอ้มีรถไฟด้วยนะรถที่มีป้ายไฟจะบอกว่าไอ้เจ้าจอดิสเพย์มันมีเสน่ห์มากเลยนะขนาดสาวแซ่บแบบไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เป็นทาสแมวไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่ามันสามารถดึงให้สาวแซ่บยืนอยู่กับมันได้แบบเป็นนาทีอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่านะคะตอนนี้ก็สาวแซ่บจะเดินมาทางฝั่งทิศตะวันออกนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูอัปเดตเนาะเพราะว่ามันมีอะไรใหม่ๆแบบเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นร้านเขาเรียกอะไรห้างดิสนีย์นะคะที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าเราคงเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันต้องจองนะคะต้องจองคิวล่วงหน้าแล้วก็ได้ข่าวว่าคิวเต็มไปจนถึงคริสต์มาสเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้หลังจากนี้ให้คนแบบเลิกเห่อก่อนนะคะถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะเข้าพาเข้าไปชมนะคะตอนนี้เราก็มาเดินตรงสี่แยกตรงฝั่งนี้เนาะฝั่งอีสต์นะตรงนี้ก็จะเป็นแอเรียของการช้อปปิ้งนะคะด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นบิ๊กคาเมร่าส่วนฝั่งตรงข้ามนะก็จะเป็น ABC Mart นะคะ ABC Mart ร้านนี้ก็ขายรองเท้าเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่เป็นนักช็อปรองเท้าเนาะก็คงจะมาช็อปกันที่นี่นะคะอย่างครอบครัวสาวแซ่บเนี่ยที่บ้านก็มาช็อปที่นี่เหมือนกันในระหว่างที่เรารอไฟแดงนะเดี๋ยวจะค่อยๆวนกล้องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะตรงนี้น่ารักอ่ะเขาทำเป็นแมวกวักนะคะไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอมืดแล้วเขาจะเปิดไฟหรือเปล่าเป็นแมวกวักด้วยมีกวักซ้ายกวักขวาตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสี่แยกแมวไปโดยปริยายนะคะที่ชินจูกุตอนนี้ก็ใกล้เลิกงานนะคะบางที่ก็เลิกเรียนบางที่ก็เลิกงานแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นคนแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็ขวักขวายมากๆนะเพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ตรงหน้าสถานีรถไฟอะเนาะมันก็เป็นจุดสัญจรที่ทำให้คนผ่านไปผ่านมานะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินมาโฉบตรงทางฝั่งทิศตะวันออกกันนิดนึงตรงนี้สาวกเขาเรียกอะไรอ่ะสายช็อปนะน่าจะชื่นชอบนะคะไปกันค่ะทุกคนจะพยายามถือให้นิ่งที่สุดนะอย่างที่บอกว่าพอฟ้าเริ่มมืดอ่ะกล้องโกโปรก็เริ่มไม่สู้นะคะมือสาวแซ่บก็ไม่ค่อยจะนิ่งด้วยนะแต่ก็จะพยายามแบบสุดชีวิตทุกครั้งหลังจากที่ถ่ายรีวิวนะคะกลับไปก็ต้องใช้บริการของกอเอียนะคะ
เพราะว่าเกรงค่ะเกรงแขนต้นไม้ที่อยู่ริมทางเนาะเขาก็ยังคงแบบคงความเปลี่ยนสีให้เหลืออยู่นะอาจจะมีไม่แบบไม่เยอะต้นไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็ยังได้เห็นพอมแพลมนะโอ้ด้านขวาตรงนี้ก็เป็น Under Armour นะคะก็เป็นร้านขายพวกเครื่องกีฬาต่างๆแล้วก็มี Takano นะที่เป็นตัว T เนี่ยด้านในก็เขาจะมีเป็นเขาขายผลไม้นะคะก็จะมีแบบเป็นพวกเค้กผลไม้ต่างๆอะไรเงี้ยเนาะโอ้แล้วก็มีช็อปโค้ชอยู่ตรงนี้ด้วยสงสัยสาวแซ่บไม่ได้มาเดินตรงนี้นานมากแล้วว่ามีความรู้สึกแบบทำไมเราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเนี่ยตรงเส้นนี้ก็เป็นแบบเส้นช้อปปิ้งที่แท้ทรูด้านขวามือก็เป็นร้านซันหลักนะคะซันหลักนี่ก็ขายพวกสกินแคร์พวกเครื่องสำอางนะคะแล้วพวกวิตามินต่างๆซึ่งราคาแต่ละสาขามันอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าโดยรวมก็คือราคาถูกใช้ได้เลย มีการเดินชนกันนิดนึงนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามอ่ะโฉบให้ดูฝั่งตรงข้ามนะคะอันนี้ก็หลังจากABC Mart ตรงนี้นะคะมี Soft Bank ตรงนี้ตรงนี้ก็กลายเป็น Outlet นะ The Suit Company Outlet ก็ขายแบบเป็นพวกเสื้อผ้าทำงานญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีตรงหัวมุมอันนี้ก็เป็นร้าน Drug Store นะคะอันนี้ก็น่าจะเพิ่งเปิดใหม่โอ้มีหลายชั้นเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวไปอีกนิดนึงพอเราเดินเลยมาอีกนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นร้านหนังสือชิโนคุนิยะก็ซายโนระเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้น่าจะหมดสัญญาเราข้ามไปกันข้างๆชิโนคุนิยะนะคะอันนี้ก็คือเป็นตึกที่สาวแซมอยากเข้าไปมากนะคะก็ดิสนีย์สโตร์เขาเรียกแฟลกชิพสโตร์นะคะที่โตเกียวที่เขาบอกว่ามันใหญ่มากใหญ่ที่สุดนะคะเนี่ยค่ะก็เหมือนจำกัดจำนวนเข้าก็คือเราต้องลงทะเบียนก่อนเพื่อที่จะเข้าไปได้นะคะอยู่ตรงนี้เขาก็มีแบบหลายชั้นมากเลยจริงๆแอบแวะไปดูน้องซิ่งรีวิวนะน้องซิ่งมาวันแรกวันที่เขาเปิดนะคะคนก็เยอะมากแล้วก็ไอเทมที่เป็นลิมิเต็ดก็หมดนะคะก็สงสัยเดี๋ยวต้องนัดกับน้องซิ่งหาเวลามาอีกทีอันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะคะว่าเป็นอาคารใหม่เนาะที่เขามาเปิดข้างๆกับคิโนคุนิยะนะคะซึ่งตอนนี้คิโนคุนิยะเขาก็แบบเหมือนปิดนะน่าจะหมดสัญญาแล้วก็ตึกนี้ก็คือเป็นตึกใหม่เพื่อนๆมาเที่ยวครั้งต่อไปก็มาที่นี่ได้เลยดิสนีย์เนี่ยตึกข้างๆเขาก็คือโอนิสึกะไทเกอร์นะคะก็เนี่ยตรงถนนเส้นนี้ก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งเลยนะคะแหล่งรวมส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะก็ไม่น้อยหน้าฝั่งนี้ก็มีสเก็ตเชอร์นะคะสเก็ตเชอร์นี่คู่หูสายเดินก็เป็นรองเท้าที่ยอมรับว่าใช้งานได้ดีนะคะใช้เดินได้เพราะว่ามันเบาผู้ใหญ่ใส่ได้เด็กใส่ดีนะคะวัยรุ่นก็ใส่กันเพราะรองเท้าวิ่งเขาก็ดีนะส่วนอันนี้ก็เป็นร้านมัสโมโตะคิโยชินะคะตรงเส้นนี้จะมีมัสโมโตะหลายสาขามากนะสอดแทบเชื่อว่าราคาไม่เท่ากันถ้าเพื่อนๆพอมีเวลาก็ลองเช็คราคาดูนะคะข้างๆกันก็มีรีไวส์นะคะไม่รู้ว่ายังนิยมอยู่ไหมนะแล้วก็อันนี้ร้านเด็ดเลย OS Drug นะคะชินจูกุร้านนี้นี่คือแบบขายพวกสกินแคร์วิตามินนะคะแล้วก็พวกยาอะไรเงี้ยราคาถูกมากมันจะมีอยู่ช่วงนึงเราจะฮิตเขาเรียกอะไรอะฮายาลูรอนฝ่าม่วงอะร้านเนี่ย OS Drug ก็คือถูกนะคะเขาก็จะมีหลายสาขาราคาก็ไม่เท่ากันอีกก็งงเหมือนกันว่าทำไมแบบถึงขายไม่เท่ากันเนาะแล้วก็ข้างๆกันนะคะก็จะเป็น Uniqlo กับ GU นะคะซึ่งเขาไป collaboration กับ Big Camera เนาะตึกนี้เขาก็เลยชื่อว่า Big Kuro นะคะก็มีการผสมผสานสินค้าของ Big Camera กับเสื้อผ้า Uniqlo แล้วก็เสื้อผ้า GU นะรวมด้วยกันถึงบอกว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นบันเทิงของคนชอบช็อปนะคะก็จะคึกครื้นมากๆเนี่ยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามที่สาวแซ่บบอกอ่ะ
ว่ามัสโมโตะคิโยชิยะเขามีหลายสาขามากเลยมีอันนี้กับอันนี้นะทั้งที่ฝั่งเนี้ยสาวแจ๊บเพิ่งเดินผ่านไปก็มีก็แบบเหมือนเขาขายแข่งกันเองหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เชื่อว่าราคาไม่เท่ากันนะไอเทมเดียวกันแต่ว่าราคาสินค้าจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้ใจกลางเมืองเราก็จะเห็นมีคนมาจอดรถนะอย่างรถยนต์ที่จอดตรงนี้ก็จะมีเครื่องนับเวลาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนนี้ก็เป็นจักรยานน่าจะแอบจอดเดาจริงด้วยเขาแอบจอดนะคะแล้วเขาก็โดนใบเตือนแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นใบเตือนนะคะใบสีแดงๆนี่คือเป็นใบเตือนก็ถ้าทำผิดอีกประมาณ2ครั้งเขาก็จะโดนยกจักรยานไปนะคะจักรยานส่วนใหญ่ที่จอดตรงนี้จะโดนใบเตือนเกือบทุกคันนะคะพอดูจากใบที่เนี่ยค่ะแปะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เขาเนี่ยมีป้ายเขียนว่าห้ามจอดจักรยานนะคะเขาก็โหดจริงอะไรจริงอันนี้ก็เป็นมูจินะคะสาขาชินจูกุชอบความชินจูกุอ่ะมันจะมีรถเนี่ยรถโฆษณารถป้ายไฟอย่างเงี้ยแบบวิ่งผ่านไปผ่านมามันทำให้แบบว่ามีสีสันมากๆเลยส่วนห้างตรงนั้นก็คือเป็นอิเซตันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูฝั่งตรงข้ามกันจริงๆทาร์เก็ตของสาวแซ่บมันไม่ได้อยู่ฝั่งนี้หรอกตั้งใจจะไปเดินทางฝั่งเซานะคะที่เขามีประดับไฟเนาะอยากรู้ว่าปีนี้เขาจะประดับไฟให้มันดูคึกคืนหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันไหนๆมาแล้วก็เดินออกกำลังกายพาเพื่อนๆชมให้ทั่วๆเนี่ยนะคะที่เราเห็นจักรยานที่จอดเนี่ยก็โดนป้ายเตือนทุกคันเลยเชื่อว่าถ้าเขาทำผิดอีกครั้งก็โดนยกแน่ๆเพราะว่าจักรยานที่ญี่ปุ่นเขาจะมีทะเบียนนะอารมณ์แบบเหมือนทะเบียนรถอะแล้วถ้าปั่นไปวันดีคืนดีเราก็แบบตำรวจอาจจะเรียกขอดูอะไรเงี้ยดูบัตรประจำตัวเรากับดูเลขจักรยานว่าชื่อตรงกันไหมอะไรเงี้ยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นดิสนีย์สโตร์เราก็ได้มาแค่ด้อมน้องมองๆนะคะเพราะว่าทุกคนที่จะเข้าไปข้างในได้ก็ต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าเนาะเอาไว้โอกาสหน้ามาใหม่อันนี้ชแวบมาให้ดูเฉยๆนะคะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะอย่างอันนี้ก็คิโนะนะคะเดี๋ยวเดินทะลุก็ได้โอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะพวกร้านอาหารไปหมดเลยโอเคค่ะเราไปกันต่อเราเดินซอยนี้ก็ได้นะแอบสนใจเสื้อเอาเลทตรงนี้นะคะก็เขาขายแบบเป็นพวกเสื้อทำงานอะไรเงี้ยมาดูเห็นมีเสื้อกันหนาว National Geographic คือเสื้อหยังดีเป็นเสื้อแบบนี้นะเหลือตัวละ 9,680 เยนก็ตัวหนึ่งประมาณ 2,000 กว่าบาทก็ถือว่าถูกนะเนี่ยโอ้ยลดราคาแรงด้วยอ่ะทุกคนจากตัวละ 20,000 เยนนะคะเหลือตัวละ 9,000 เกือบ 50% นะเสื้อหนุ่มๆสาวๆก็น่าจะใส่ได้อยู่นะราคาดีงามนะเอาไว้รอบหน้านะคะมาญี่ปุ่นไม่ต้องซื้อแล้วเสื้อกันหนาวมาซื้อเอาที่นี่เลยเนี่ยราคาแบบน่ารักมากนี่ลด 70% นะคะโอเคไปกันต่อค่ะ เพราะว่าใกล้ช่วงปีใหม่นะคะสินค้าก็จะแบบลดราคาเยอะค่อนข้างเยอะนะคะคนก็หาซื้อของขวัญปีใหม่ด้วยนะคะและเดี๋ยวหลังคริสต์มาสเนี่ยก็จะถูกลงไปอีกอันนี้เป็นร้านกาแฟยามาโมโตะคอฟฟี่นะคะเขาก็จะขายพวกเมล็ดกาแฟอะไรเงี้ยสาวแซ่บไม่เคยกินหรอกแต่ว่ามีเพื่อนคนญี่ปุ่นบอกว่าเขาชอบมาซื้อเมล็ดกาแฟที่นี่นะคะโอ้เขามีแบบเป็นพวกที่ดริปขายด้วยนะเนี่ยก็มีหลากหลายราคาเลยนะหลากหลายแบบก็วินโดว์ช้อปปิ้งแล้วกันนะคะร้านอยู่ตรงนี้นะคะ
ส่วนด้านหน้านะคะโคเมโยหรือว่าโคเมเคียวอ่านออกเสียงว่าอย่างไรร้านนี้ก็เป็นร้านสินค้ามือสองแบรนด์เนมนะคะของญี่ปุ่นสมัยก่อนเขาจะอยู่ตรง MK เนาะแต่ตอนนี้เขาก็เหมือนไม่มีตรงนั้นแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แทนอันนี้น่าจะมือสองใช่ด้วยนะคะก็จะมีทั้งแบบพวกเสื้อผ้าต่างๆกระเป๋านะคะอันนี้คงไม่ได้เข้าไปนะคะก็เดี๋ยววินโดว์ช้อปปิ้งให้เพื่อนๆดูคร่าวๆเนี่ยอย่างอันนี้ก็เป็นแบบเป็นโซนหลุยส์วิตตองเนาะอย่างใบเป้ใบเนี้ยก็ 200,000 เยนนะ 60,000 บาทประมาณนี้ล่องชอมก็มีด้านในบางทีเขาก็จะมีเป็นแบบสินค้ามือหนึ่งนะแบบซื้อไปแล้วยังไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีตกรุ่นน่ะก็มีราคาก็ไม่แพงอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะมีหลายสาขาทั่วญี่ปุ่นเนาะตรงนี้เป็นทางออกนะคะก็ให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะคะโอเคเรามาถนนสีสันของเราดีกว่าถนนนี้นะคะเขาก็จะประดับไฟฟิ้งๆเนาะก็สวยงามมากๆแต่เดี๋ยวสาวแซบจะเดินทะลุตรงไปอีกนะอันนี้มาเดินด้านในให้เพื่อนๆได้ชมไม่ค่อยชอบช่วงฤดูหนาวสักเท่าไหร่เพราะว่าช่วงเวลากลางวันน้อยมากนะคะ 4:30 เนี่ยตอนเย็นก็ฟ้าเริ่มมืดแล้วพอเริ่มมืดปุ๊บเนี่ยเวลาเรามาถ่ายคลิปอ่ะมันไม่เร็วดั่งใจคิดนะเพราะบางทีเราชอบแบบหมุนนู่นหมุนนี่อ้าวตรงนี้ร้านซูชินะคะใครเต็นซูชิก็คือซูชิจันหมุนน่ะจานละ100เยนปิดแล้วนะทุกคนคิดว่าไซโยนาระแหละมาต่อกันค่ะซอยนี้ก็เป็นซอยแบบพวกของกินเนาะก็จะมีแบบร้านอาหารต่างๆอย่างป้ายสีส้มข้างหน้าเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นโอกินาวะร้านอาหารโอกินาวะเผื่อใครคิดถึงนะคะเมนูของโอกินาวะเราก็หากินได้ที่นี่โอ้ร้านใหญ่นะเนี่ยมีหลายร้านเลยเหมือนตรงซอยในเนี้ยก็จะมีซันดะก็จะมีร้านคอสเมติกอยู่ร้านนึงไม่รู้ปิดไปแล้วหรือยังตรงนี้ก็คีบตุ๊กตานะคะเปิดเพลงบิ้วมากพอไปที่ไหนก็จะได้ยินเพลง Merry Christmas นะคะเป็นเพลงแบบบิวอารมณ์กันสุดๆร้านซ้ายมืออันนี้ก็เป็นร้านแบรนด์เนมมือสองอีกร้านหนึ่งนะคะก็จะมีไอเทมเนาะแล้วเราก็มาส่องกันอย่างอันนี้ซีรีนนะคะใบหนึ่งประมาณ 50,000 ชาแนลสีแดง 480,000 เยนเท่าไหร่อ่ะอุ๊ยโคเออันนี้ 80,000 เยนอันนี้ไม่แพงอันนี้ 65,000 เยนนะคะส่งนาฬิกาคาเทียร์อีกเขาโหร้าน2ค่ะมีภาษาไทยด้วยนะคะเขียนว่าปลอดภาษีแสดงว่าลูกค้าคนไทยเยอะโอ้อันนี้ก็คาเทียร์นี้ 910,000 เยนนะคะไปกันต่ออ่ะดรักสโตร์ไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี้สาวแซบก็เดินมาทะลุซอยที่ขายผลไม้เนาะถ้าจากหน้าสถานีก็เป็นซอยที่เป็นดิสเพลย์น้องแมวนะคะอันนี้เดินย้อนซอยกลางมาว่าพวกซอยมันจะแบบทะลุกันนะคะก็มาถึงซอยนี้ละอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ขายแบรนด์เนมมือสองนะคะด้านในก็จะมีพวก Hermes อะไรเงี้ยมีกระเป๋ามีหลากหลายแบรนด์แต่ร้านนี้ Hermes เยอะอิปปุคิชินะคะชื่อร้านโอเคเรามาโผล่ซอยนี้แล้วนะคะไปดูก็อดซิลล่าซิว่าเปิดไฟแล้วหรือยังตอนนี้โรงเรียนก็เลิกแล้วนะคะเด็กนักเรียนก็เดินกันเต็มเลยตรงนี้ฝั่งตรงข้ามนะคะก็เป็นดองกี้ส่วนอันนี้ก็เป็นร้านขายแบรนด์เนมมือสองเหมือนกันอันนี้เขาโชว์Hermesนะคะเขาบอกเขาลดราคา
มีขายเงินผ่อนด้วยผ่อน60ครั้งนะคะก็พาเพื่อนๆมาวินโดว์แล้วกันนะกระเป๋าแซฟก็ไม่ได้ซื้อหรอกก็วินโดว์เหมือนกันอันนี้กระเป๋าตังค์ Hermes ถ้าซื้อแล้วเราคงไม่มีเงินเหลือใส่กระเป๋าแน่เลยอันนี้เขาลดราคานะคะเหลือ1,800,000นะคะโหเห็นราคาแล้ววินโดว์ช้อปปิ้งกันต่อไปค่ะโอเคเดี๋ยวมาถ่ายวิวตรงนี้ให้ดูนะคะน้องก๊อตไม่ยอมเปิดไฟด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะคะตอนนี้สอแซฟก็จะเดินไปยังเซ็นทรัลโรดนะคะก็คือตรงโซนคาบูกิโจนั่นแหละเนาะไม่รู้จะถือกล้องได้นิ่งขนาดไหนนะแต่จะพยายามแล้วกันนะทุกคนเพราะตอนนี้ก็เริ่มแบบคึกคักขึ้นแล้วนะคะตรงซอยหน้าดองกีเนาะคึกคักมากเลยอะแล้วก็มีหนุ่มๆ นะคะออกมาเรียกลูกค้าเต็มเลยก็ตรงนี้นะคะก็อตไม่ยอมเปิดไฟนะเรามองไม่เห็นก็อตซีล่าเลยอ่ะเห็นแต่ฟันเขานิดเดียวนะไม่รู้ว่าร้านลวงแถวนี้เขาปิดกี่โมงนะแต่ว่าแบบมีเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อสีเขียวสะท้อนแสงนะคะมายืนเป็นมุมๆอ่ะเป็นเหมือนแบบกาดอะไรสักอย่างอ่ะเขามีอะไรกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรือว่าเป็นแบบผู้ดูแลความปลอดภัยของย่านนี้นะปกติไม่เคยเห็นเลยอ่ะใช่ด้วยห้ามยืนค้างด้วยแสดงว่ามีบุคคลสำคัญอาจจะเป็นเจ้าพ่อหรือเป็นอะไรสักอย่างเมื่อกี้มีกลุ่มวัยรุ่นเขาแบบยืนคุยกันอยู่ตรงรถอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่กาดก็บอกว่าอย่ายืนให้เดินไปดูน่ากลัวจังเลยโอเคเรามาดูวิวของเราต่อดีกว่าละกันเนาะเดินเข้ามาซอยนี้แล้วรู้สึกกลัวไงไม่รู้ด้านขวามือนะคะอิโซมารุซุยซังเนาะหลังจากที่เขาปิดไปนานตอนนี้เปิดแล้วนะคะแล้วก็กลับมาเปิด24ชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วนะเต็มรูปแบบตอนนี้คนยังไม่เยอะอาจจะยังแบบไม่ถึงเวลาแล้วก็โรงภาพยนตร์เนี่ยจะบอกน้องก๊อตเขาเปิดไฟแค่นี้เองอะเพื่อนๆเห็นปะมันมองไม่เห็นจากไกลๆมันเปิดแค่นี้เองนี้ก็น้องๆ นะคะมาเรียกลูกค้าด้านนอกโอเคเดี๋ยวเราเดินวนกันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะข้ามไปตรงฝั่งทิศใต้นะคะฝั่งเซาตรงนี้คนยังไม่ค่อยเยอะนะยังไม่เยอะเท่ากับตรงหน้าสถานีเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันทำงานด้วยมั้งแล้วเราก็มาซอยนี้นะคะซอยนี้ก็คือซอยคาบุกิโจนั่นเองนะคะเป็นซอยที่คึกคักมากในยามกลางคืนนะคะมันก็กลับมาคึกคักมากขึ้นนะเพราะว่าร้านค้าต่างๆเขาก็กลับมาเปิดเต็มรูปแบบกันแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นแบบร้านสไตล์เกาหลีนะเป็นพวกไก่ดิฟชีสอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีร้านที่ปิดไปเยอะเหมือนกันเนี่ยเราก็จะเห็นมันมีห้องว่างอะไรเงี้ยนะเขาก็จะมีแบบซอยเล็กซอยน้อยเนี่ยให้เราเดินเข้าไปนะคะแต่ว่าสาวแซ่บพงไม่ได้เดินเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นพวกร้านอาหารแหละโดยมากนะคะจะดูว่าราเมงยังอยู่ไหมว่า
จะมีร้านราเมงนะที่เซฟชอบที่เมืองไทยก็มีสาขานะคะบังคาราราเมงแบบไม่ได้กินนานแล้วตอนมาญี่ปุ่นใหม่ๆชอบมากินที่ร้านนี้นะคะมีช่วงเขาปิดอ้อเปิดด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นจุดถ่ายรูปนะคะที่ได้รับความนิยมเนาะเพราะว่ามันจะมีไอ้เจ้าประตูเนี่ยที่มันเป็นไฟแดงๆนะคะนี่ร้านบังคาราราเมนนะคะเหมือนที่เมืองไทยมีสาขาด้วยนะตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดนึงที่สวยนะคะช่างภาพชอบนะคะสาวแซ่บก็ชอบมาทีไรก็มาถ่ายส่วนห้างตรงข้ามก็สมัยก่อนเขาเป็นลาบินะเป็นยามาดะเดงกิเนาะแล้วก็ปิดไปแต่ว่าจอดิสเพลย์เนี่ยก็ยังอยู่นะคะตรงจอดิสเพลย์นี้แบบได้รับความนิยมนะคะใครได้ขึ้นตรงนี้ก็คือแบบดังโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งตรงข้ามกันดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามทางรถไฟกันเนาะตรงนี้นะใต้ทางรถไฟอะสมัยก่อนมันจะมืดนะคะค่อนข้างมืดแต่ว่าตอนนี้เขาติดไฟแบบว่าเยอะมากนะคะเพราะว่าพอมันสว่างมันก็ดูน่าเดินนะไม่มืดไม่ดูแบบไม่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็จะมีโฮมเลสมานอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะแต่โฮมเลสที่ญี่ปุ่นก็ยังคงเห็นบ้างนะคะโดยมากเขาจะไปนอนแถวๆหน้าสถานีรถไฟหรือบางทีก็ในสถานีรถไฟอย่างที่อิเกบุกุโรเนี่ยเราจะเห็นเยอะนะคะเห็นบ่อยมากตอนนี้เราก็ข้ามมาอีกฝั่งของสถานีแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปยังตรอกอิซากายะนะคะโอโมอิเดะโยโกโชนะไม่ได้มานานมากตรอกนี้เนี่ยค่ะป้ายเขียวๆเดินเข้าไปดูกันว่าร้านเปิดยังร้านก็เปิดแล้วน่าจะกลับมาเปิดเต็มรูปแบบแล้วทุกคนก็คือแบบไม่ได้ปิดเร็วนะคะก็เปิดนานอย่างนี้เป็นร้านอาหารจีนเนาะตรงย่านนี้เนี่ยเขาก็มีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนาะช่วงนั้นก็แบบเหมือนกับเป็นแหล่งกินดื่มเขาว่ายังคงแบบ อนุรักษ์ไว้นะคะอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวสาวแซ่บจะเดินเข้าไปในซอยดีกว่ามันดูแบบมีอะไรน่าค้นหาเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมารีวิวตรอกเนี้ยหลายทีแล้วนะแต่ว่าไม่เคยเจอบรรยากาศคลึกครื้นนะคะช่วงนี้มาดูหน่อยก่อนปีใหม่คลึกครื้นแค่ไหนโออารมณ์ประมาณนี้ค่ะเหมือน Midnight Diner มั้ยตรงนั้นก็มีตรงนี้สวยเห็นแบบพวกช่างภาพอ่ะชอบมาถ่ายรูปกันตรงนี้ไปเราก็ไปต่ออันนี้เป็นร้านโอเด้งนะคะโอเด้งโอ้ร้านนี้คนเยอะอ่ะนั่งติดๆกันเลยอ่ะแอบมีความกลัวนิดๆแต่ว่าบนโต๊ะเขาก็มีพวกขวดแอลกอฮอล์มีอะไรนี้ด้วยนะแน่นทุกร้านบางร้านก็ไม่มีคนนะหุ่นจานอันนี้เป็นพวกแบบยากินิกุน่ากินมากเลยอ่ะเนี่ยค่ะอันนี้เปิดแน่นๆแล้วเปิดกันทุกร้านเลยดูบันเทิงมากเหมือนแกงส้มเลยแต่ไม่ใช่มันให้อารมณ์แบบนี้ทุกคนมันน่ามานั่งมากอันนี้ร้านซูชิโ
อันนี้ร้านราเมงนะคะบันไนราเมงเรียบร้อยเดินออกมาโผล่ซอยนี้ก็มีความบันเทิงเริงรมนะคะโอโมอิเดะโยโกโชค่ะก็คือคักขึ้นเพราะว่าร้านค้าเปิดเยอะขึ้นนะคะไปต่อเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นโซนทางฝั่งโอดาคิวนะคะอันนี้ก็เป็นร้านยูนิโคลยูนิโคลตอนนี้เขามีดอกไม้นะคะมาขายด้วยก็จะชื่อว่ายูนิโคลฟลาวเวอร์นะเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเขาจะขายขายช่อบูเก้นะคะอยู่หน้าร้านเสื้อผ้าตอนแรกเขาจะมีไม่กี่สาขานะแต่ว่าตอนนี้มีขยายสาขาเยอะเลยโอเคมาเดินกันต่อตอนนี้นะคะเราก็มาเดินทางฝั่งห้างโอดาคิวเนาะเขาจะมีตึกโอดาคิวซึ่งห้างโอดาคิวอะค่ะเขาจะทำการรีโนเวทนะก็จะสร้างใหม่น่าจะเริ่มทุบประมาณปีหน้าปี2022ถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วเขาก็จะสร้างใหม่โดยใช้เวลาสร้าง10ปีประมาณโดยประมาณก็ตั้งตารอเลยนะคะเพราะว่าโอดาคิวนี้ก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์เนาะของชินจูกุเหมือนกันอย่างเช่นใครจะไปฮาโกเน่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาขึ้นรถไฟที่นี่นะคะแล้วเขาก็จะมีห้างอยู่ด้วยอันนี้คุณตำรวจนะคะคุยกับคุณลุงโฮมเลสสุภาพมากๆตรงนี้ก็เป็นบริเวณภาพนะคะที่อยู่ด้านหน้าของสถานีชินจูกุนะคะทั้งฝั่งโอดาคิวเนาะแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะที่อยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็มีกำแพงกระจกนะคะอันนี้ก็คือเป็นสโมกกิ้งแอเรียนะคะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่สามารถจะเดินไปสูบบุหรี่ไปได้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นโซนโนสโมกกิ้งนะคะอันนี้ก็ปรับจริงอะไรจริงแต่ละที่นะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าสถานีรถไฟอ่ะเขาก็จะมีสโมกกิ้งแอเรียให้นะคะก็จะเป็นรวมพลคนสูบบุหรี่นะคะอยู่ตรงด้านฝั่งตรงข้ามแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นบรรดาเหล่าแท็กซี่นะคะที่มาเข้าคิวรับผู้โดยสารเนาะเพราะว่าแท็กซี่ญี่ปุ่นเขาก็ตามคิวเหมือนกันนะคะแล้วก็น้อยแทบจะไม่มีที่ปฏิเสธผู้โดยสารนะคะโดยมากก็ไปตามที่รีเควสต์นะคะโดยราคาเริ่มต้นน่ะเขาก็จะเริ่มต้นที่420เยนนะคะในโตเกียวนะส่วนในต่างจังหวัดก็แล้วแต่ที่นะคะอย่างแถวบ้านสาวแซบก็เริ่มต้น700นะคะ700เยนอันนี้ก็คือเป็นลิมูซีนนะคะไปสนามบินอันนี้เขาก็วิ่งกลับมาที่ท่ารถชินจูกุนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นแถวนะคะของผู้ที่ต้องการมาเสี่ยงโชคนะคะต่อแถวเพื่อซื้อลอตเตอรี่ค่ะลอตโต้ญี่ปุ่นนะคะช่วงปีใหม่มันก็จะเป็นแบบรางวัลใหญ่เนาะแผงนี้น่าจะมีคนถูกรางวัลนะเนี่ยเพราะว่าอีกแผงนึงที่อยู่ข้างๆกันไม่มีใครต่อคิวเลยค่ะมีแต่มาต่อเจ้านี้นะคะอย่าถามนะสอดแซบไม่เคยซื้อโอเคเดี๋ยวเรามาเดินตรงนี้กันปีนี้ตรงนี้เขาไม่ได้ประดับไฟนะคะตรงนี้ก็โมเสสสตรีทนะคือทุกครั้งอ่ะตรงเนี้ยตรงถนนเนี้ยเขาจะมีการประดับไฟฟุ้งฟริ้งนะคะแต่ว่าปีนี้งดนะคะปีที่แล้วก็งดแต่ร้านค้าก็ยังคงเปิดอยู่เดี๋ยวเราเดินกันต่อนี้ก็เป็นร้านค้าแบบเขาทำชั้นวางน่ารักดีอ่ะส่วนนี้เป็นร้านกาแฟนะคะก็เป็นฟู้ดทรัคถึงแม้ไม่มีไฟประดับแต่ว่ามันก็คึกคืนนะคะอันนี้ก็เป็นรอยต่อระหว่างห้างโอดาคิวเนาะกับห้างไมล์ลอร์ดร้านค้าต่างๆเขาก็ประดับตกแต่งในธีมคริสต์มาสนะ
ก็ทำให้บรรยากาศดูแบบคึกครื้นพอสมควรแต่ถ้ามีการประดับไฟด้วยนี่แบบว่าแจ่มเลยนี่นะคะเราก็เดินมาทะลุนะคะยังสถานีรถไฟชินจูกุฝั่งเซานะเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกโซนหนึ่งกันอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าสถานีรถไฟโอดาคิวนะคะอันนี้ทางเซาเกตนะคนเยอะเหมือนกันโอ้สาวแซ่บเจอเป้าหมายแล้วค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะของตึกนี้นะเห็นเขาประดับไฟที่ต้นไม้เดี๋ยวจะต้องไปดูซะหน่อยว่าคึกคืนขนาดไหนเพราะว่าทางโซนทางโอดาคิวเขาไม่ได้ประดับไฟเนาะอันนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะคะฝั่งตรงข้ามก็คือบัสเทอร์มินอลนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปกันมีคนมาแสดงอะไรสักอย่างแต่ยังไม่แสดงนะคะทาหน้าสีขาวตรงนี้ก็เป็นท่ารถบัสนะคะของชินจูกุเนาะซึ่งสาวแซบชอบมาตรงโซนนี้มากเดี๋ยวเราจะข้ามกันโอ้คนเยอะมากเป็นช่วงเวลาเลิกงานนะคะเดินไปเดินมานี้เราเดินกันชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะเร็วมากวันนี้ก็ไปแบบเนิบๆนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งหลับกันนะว่าชาวแซฟก็จะหลับเหมือนกันตรงนี้นะคะน่าจะเป็นเวิร์กเดียวที่ดูมีชีวิตชีวาหมายถึงว่ามีไฟประดับนะมาดูซิว่าเขาจะจับพล็อปหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเขามีประดับไฟตรงต้นไม้ตรงนี้ด้วยมันก็เลยทำให้ดูแบบสวยงามถึงไฟจะไม่อลังการเหมือนปีอื่นๆที่ผ่านมานะคะแต่ก็ไฟเยอะสุดแล้วนะชอบความสีสันของร้านข้างนี้ด้วยอ่ะลุคล็อบสเตอร์ก็มีนะคะอยู่ข้างบนนู้นเดี๋ยวเราเดินกันซอยนี้ดูสวยดีอ่ะแล้วก็คึกคักด้วยนะคะถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนต้องเยอะแน่ๆเลยอันนี้เราก็มาวันธรรมดาโอ้ชวับขอหันนิดนึงอันนี้เป็นฟู้ดทรัคนะคะของลุคล็อบสเตอร์เนาะเนื่องจากโลเคชั่นเขาอยู่ชั้น2ใช่ป่ะนี่เขาก็เลยเอารถมาตั้งนะแล้วก็ขายตรงนี้ด้วยเดี๋ยวอาจจะแวบมากินนะคะตอนนี้เห็นของกินเริ่มหิวแต่ว่าเดี๋ยวไปถ่ายไฟให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะนี่แล้วตรงนี้ก็สวยมากเลยโอ้เริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วนะคะด้านซ้ายมือนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตึกทาวเวอร์นะคะที่มีนาฬิกาเนาะเป็นตึกของโดโคโมนะคะค่ายโทรศัพท์นั่นเองอย่าบอกว่ามันจะเป็นแบบไซเลนคริสต์มาสนะคริสต์มาสกับความเหงาอุ๊ยด้านในก็มีตอนแรกคิดว่าไม่มีนะคะปรากฏชะแวบมาเห็นตรงตึกด้านในเนาะเป็นไฟสีเงินนะคะตรงต้นทางนี้เป็นไฟสีทองนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันตรงนี้นะคะสวยมากๆเลยไม่คิดว่าเขาจะประดับไฟนะแต่ว่าเขาก็เอาไฟมาประดับนะคะไฟตรงนี้เป็นสีออกเขียวม่วงนะมีความพาสเทลลุกกวาดนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นหอนาฬิกานะเป็นอีกมุมนึงที่แบบคนชอบมาถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็สวยจริงๆเนี่ยนะเดี๋ยวเราเดินไปกันแล้วกันนะโอ้นึกว่าจะเป็น Silent Christmas แล้วนะคะอันนี้มาวันธรรมดาเนาะคนก็ไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็เยอะพอสมควรชอบความลูกไฟอ่ะไม่เคยเห็นเขาจัดไฟแบบอะไรแบบนี้เลยนะที่มันจะมีความเขียวม่วงอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะวัยรุ่นเขาก็จะมาถ่ายรูปกันนะถึงแม้จะไม่ได้มาเป็นคู่ชายหญิงนะแต่ก็มาแบบเหมือนเป็นคู่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
คู่สาวๆมาถ่ายรูปนะเออมาเป็นคู่คุ้นจริงว่าสาวแซ่บมาคนเดียวนะคะเพื่อนสาวถ่ายรูปให้เพื่อนสาวนี้แบบสวยจริงเลยจริงว้าวเราเห็นต้นคริสต์มาสเล็กๆอยู่ข้างหน้าเป็นแบบคริสตัลนะคะเดี๋ยวเดินไปโฉบนิดนึงน่าจะเป็นของอ๋อเป็นของทีมปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยตรงชิจูกุอ่ะเขาก็จะมีต้นคริสต์มาสนะมาในทีมLittle Twin Star เขาก็ใช้เครื่องเดิมนะคะรักโลกดีจังเพราะว่ามันก็ยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมและนี่ก็เขารีเลทสีใกล้เคียงกันด้วยนะสวยจังเลยน่ารักฟุ้งฟิ้งอ่ะเสียงสองก็มาเวลาเจออะไรน่ารักแบบนี้แบบมักจะแบบเสียงสองนะคะจะเข้าไปใกล้ๆนิดหนึ่งน่ารักไหมทุกคนน่ารักเนาะก็เป็นต้นคริสต์มาสที่ทำแบบคริสตัลนะคะเป็นดีไซน์ทีมLittle Twin Star นะคะแล้วก็มีไฟฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งด้วยนะคะจากต้นคริสต์มาสที่มีประดับไฟแล้วนะคะตรงส่วนด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเอาไฟนีออนนะคะมาขดเป็นรูปคาแรคเตอร์ด้วยนะคะนี่ก็มีคิคิลาร่านะคะ Little Twin Star เนาะที่วัยรุ่นญี่ปุ่นเขาก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะน่ารักมากเลยไม่ใช่วัยรุ่นก็ถ่ายนะคะก็พอเห็นแสงไฟที่มันน่ารักเนาะก็มีแต่คนอยากมาถ่ายนะคะก็สร้างสีสันตรงบริเวณนี้ได้เป็นอย่างนี้นะคะส่วนต้นคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะมีโชว์เป็นรอบๆนะคะซึ่งโชว์เขาก็เปิดเพลงจิงเกิลเบลโอเคถือว่าสักเซสแล้วนะสาวแซ่บพามาดูไฟที่ชินจูกุนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวกลับแล้วค่ะก็ขอมีสาวแซ่บในเฟรมบ้างนะและเดี๋ยวพบกันใหม่ในรีวิวหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ